สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันตัวผมนายมิสเตอร์บีถ้าหากวันนี้ใครปวดท้องจะปวดเมื่อกี้หรือปวดหลายปีก็ลองเอาฟังผมเปล่าร้องเพราะว่าปวดท้องมีหลายวิธีเกิดจากลำไส้จากกระเพาะหรือนิ่วในถุงน้ำดีฝีในตับหรือไส้ติ่งอักเสบวันนี้จะมาให้ความรู้กันพอสังเกตว่าการปวดท้องมันเกิดขึ้นได้จากอวัยวะทั้งภายนอกและภายในถ้าปวดตรงบั้นเอวมันเกี่ยวกับไตถ้าปวดตรงชายโครงหัวจะเกี่ยวกับตับและถุงน้ำดีกระเพาะอาหารกับตับออกจะปวดตรงใต้ถ้าลำไส้เล็กจะปวดต้องรอบสะดือบริเวณนี้นอกจากนี้การปวดท้องยังเกิดได้อีกหลายคดีทั้งปวดประจำเดือนทั้งท้องเดือนและกรดในกระเพาะทั้งแก้จึงควรดูแลอาหารการกินและยิ่งโดยเฉพาะควรบริโภคอาหารย่อยง่ายตามเวลาทุกมื้อเท่านี้สุขภาพท้องเราก็สบายวันนี้มิสเตอร์บีจึงฝากไว้เป็นกลเม็ดด้วยปรารถนาดีต่อสุขภาพของคุณจาก BGSตายรายวันโลมาตราดพบอีก1ตัวเป็นตัวที่19ของปีนี้พบ4วันตายแล้ว7ตัววิเชียรทรัพย์เจริญร่วมกรรมการสโมสรประชุมแก้ไขปัญหาภาคอยุธยารับอยู่ดีหนึ่งยากแล้วเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดคุมเข้มเรือโดยสารข้ามเกาะช้างสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com ตายรายวันโลมาตราดตายอีกแล้ว1ตัวเป็นตัวที่19ของปีนี้สรุปรวม4วันตายแล้ว7ตัวเวลา 12:30 นวันที่14สิงหาคม2558นายกฤตภาสสีแสงขจรประธานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตำบลแมรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากสมาชิกว่าพบซากโลมาเสียชีวิตเกยตื้นที่ชายหาดบริเวณชายฝั่งหลังวัดวิสุทธิการามหมู่1ตำบลแมรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจึงพร้อมกับสมาชิกนำอุปกรณ์ออกไปทำการตรวจสอบพบซากโลมาอิรวดีนอนเสียชีวิตติดชายหาดสภาพเน่ามากลำตัวผิวหนังชั้นนอกหลุดออกจนหมดเห็นผิวหนังชั้นในสีขาวที่ถูกแดดเผาจนเหลืองเกือบไหม้จึงช่วยกันยกเข้ามาและพบว่าโลมาตัวดังกล่าวมีความยาว1.75 เมตรไม่ทราบเพศเนื่องจากโลมามีสภาพเน่าเปื่อยคาดว่าโลมาเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3สัปดาห์ด้วยจากการผ่าพิสูจน์พบว่าภายในกระเพาะมีอาหารเต็มพร้อมกับได้มีการเก็บข้อมูลชิ้นส่วนของโลมาเช่นเนื้อฟันและเนื้อเยื่ออื่นพร้อมกับจดบันทึกเพื่อนำส่งไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองเพื่อทำการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนายกฤตภาสกล่าวว่าตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพบโลมาเสียชีวิตแล้ว7ตัวรวมปีนี้โลมาเสียชีวิตมากถึง29ตัวแล้วในจำนวนนี้มีป่วยตาย1ตัวนอกจากนั้นพบมีอาหารในกระเพาะซึ่งแสดงว่าโลมาเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันจากการจมน้ำและสาเหตุที่ทำให้โลมาจมน้ำมีเพียงเรื่องเดียวคือการติดเครื่องมือประมงทำให้ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำไม่ได้อย่างไรก็ตามต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีกครั้งถึงสาเหตุการตายของโลมาจากศูนย์วิจัยวิเชียรทรัพย์เจริญร่วมกรรมการสโมสรประชุมแก้ไขปัญหาทีมหลังภาคอยุธยารับอยู่ดีหนึ่งยากแล้วภายหลังจากทีมตรา FC บุกไปภาคอยุธยา FC อย่างหมดรูป0-3แม้จะมีปัญหาในเรื่องการตัดสินของกรรมการทำให้นายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตรา FC หารือกับกรรมการสโมสรนำโดยนายคราวุธหงวิเศษประธานสโมสรนายคมสารพุทธโอวาทรองประธาน10เอกวิเชษทันตกาศผู้จัดการทีมนายสุภชัยศรีมาลาผู้ช่วยโค้ชและกองเชียร์รวมถึงสื่อมวลชน
นายวิเชียรกล่าวว่าผลการแข่งขันกับวิทยาที่พ่ายแพ้อย่างไม่น่าแพ้นั้นยอมรับว่ากรรมการที่ไม่ให้จุดโทษกับทีมมีผลทำให้เกมเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเกมฟุตบอลก็เป็นเช่นนี้ซึ่งผลจากการพ่ายแพ้ทำให้การดิ้นรนหนีการตกชั้นของทีมมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นซึ่งเหลือเพียงการแข่งขัน13นัดหากต้องรอตกชั้นจะต้องมีแต้มถึง40แต้มเป็นอย่างน้อยนั่นหมายความว่าจะต้องชนะถึง9นัดคือ27แต้มรวมกับที่มีอยู่เดิม14แต้มรวมเป็น41แต้มจะทำอย่างไรเพราะวันนี้ทีมที่มีความสามารถใกล้เคียงกันยังชนะไม่ได้ดังนั้นโอกาสที่ตรา FC จะรอดตกชั้นนั้นต้องอาศัยปาฏิหาริย์เท่านั้นซึ่งโอกาสมีน้อยหรือไม่มีเลยนายวิเชียรยังกล่าวอีกว่าถ้าตรา FC จะตกไปเล่นดิวิชั่น2ก็พร้อมยอมรับในเรื่องของความผิดพลาดและไม่โทษกรรมการเพียงอย่างเดียวแต่ตนเองก็มีส่วนผิดด้วยรวมทั้งสตาฟโค้ชที่ไม่สามารถทำทีมได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยกองเชียร์และชาวตราดต้องการเห็นชัยชนะและเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะกรรมการสโมสรต้องพร้อมรับผิดชอบและหาผู้เข้ามาทำหน้าที่ใหม่อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายการประชุมนายวิเชียรทรัพย์เจริญได้แจ้งให้สตาฟไปแจ้งกับนักเตะว่าหากสามารถทำให้ทีมชนะได้ใน9นัดจะให้เงินอัดฉีด1ล้านบาทเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดคุมเข้มเรือโดยสารข้ามเกาะช้างสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนายบุญเรียงรัตนบัณฑิตกุลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดสั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มเรือข้ามเกาะช้างทุกจุดหลังเกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดตราดโดยกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือสั่งการมายังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดที่มีท่าเรือและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนตามเกาะต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราดควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวขณะอยู่บนเรือให้สวมเสื้อชูชีพทุกคนก่อนเรือออกเดินทางข้ามไปยังเกาะต่างๆโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดคอยควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตรวจตราเข้มเป็นพิเศษโดยเฉพาะหากพบเหตุผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นแยกราชประสงค์สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.ทท.ตราดเตรียมจัดสัมมนาเข็มทิศท่องเที่ยวตราดนางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานทท.สาขาตราดเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อเข็มทิศท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับทราบข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี2559โดยการสัมมนานั้นประกอบไปด้วยนโยบายท่องเที่ยวปี2559ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยวและก้าวไกลสนามบินตราดโดยเชิญตัวแทนภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีเพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดในวันศุกร์ที่18สิงหาคมนี้เวลา 13:00 น.ณโรงแรม The Emerald Cove อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดจึงขอเชิญผู้ได้รับหนังสือเชิญจากสำนักงานทท.สาขาตราดร่วมเวทีในครั้งนี้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิการนายธวัชขุริมลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเปิดเผยว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดได้กำหนดจัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพัฒนาเด็กพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่ในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กพิการและสนับสนุนการศึกษาของเด็กพิเศษให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขในวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้ณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดโดยสามารถบริจาคผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตราดชื่อบัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาตราดเลขบัญชี206-1639682วิทยาลัยชุมชนตราดจัดค่ายอาเซียนวิทยาลัยชุมชนตราดครั้งที่7ที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยบ้านเขาล้านนายณัฐวุฒิโพธิสอนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดเป็นประธานในการเปิดค่ายอาเซียนวิทยาลัยชุมชนครั้งที่7มีอาจารย์และนักเรียนในตำบลแมรูดซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ150คนเข้าร่วมสำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้ความรู้สร้างความตระหนักในด้านภาษาไทยและการเป็นประชาคมอาเซียนโดยได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรชบุรีซึ่งการเข้าค่ายครั้งนี้จัดขึ้นวันที่24-25สิงหาคมงดเหล้าเข้าพรรษาโครงการงดเหล้าเข้าพรรษานี้นับเป็นสิ่งดีงามที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของสังคมไทยแต่ดั้งเดิมที่ถูกปล่อยปะละเลยมานานเมื่อได้รื้อฟื้นค่านิยมที่ดีงามกลับคืนมานับเป็นคุณค่าสำคัญของประเทศไทยเลยนะครับโดยผลจากการประเมินการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่ปี2546ถึง2552พบว่านักดื่มประมาณ1ใน3ได้งดการดื่มทั้ง3เดือนตลอดเทศกาลซึ่งมีแนวโน้มจะงดดื่มในช่วงเข้าพรรษาต่อไปทุกๆปีและมีผู้ที่งดดื่มตลอดชีวิตหรือดื่มน้อยลงในช่วงนอกพรรษามีจำนวนมากขึ้นด้วยส่วนกลุ่มนักดื่มที่อยากร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาบางส่วนถึงแม้จะงดดื่มตลอด3เดือนไม่ได้แต่ก็มีการปรับลดทั้งปริมาณและความถี่ในการดื่มช่วงเข้าพรรษาให้น้อยลงด้วยครับมีคำถามว่างดเหล้าเข้าพรรษาให้อะไรกับคุณคำตอบที่ได้มี3ข้อดังนี้ครับ 1. การงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นการหันมาปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาและรักษาศีลธรรมที่ดีงามคนไทยส่วนใหญ่มักใช้วันสำคัญทางศาสนามาเป็นฤกษ์ดีในการทำสิ่งใหม่หรือลดละเลิกสิ่งที่นำมาซึ่งความเสื่อมแก่ชีวิตเช่นวันเข้าพรรษาที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักให้ลูกหลานบวชตามประเพณีในช่วงนี้เพราะเชื่อว่าจะได้บุญมากแต่สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมบวชกายก็สามารถบวชใจได้โดยการตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจละเว้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงการงดดื่มเหล้าในช่วง3เดือนของการเข้าพรรษารวมทั้งการถือศีลและเป็นเวลาดีที่จะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตของคุณเพื่อมอบแด่คนที่คุณรักดังนั้นเข้าพรรษานี้เริ่มเลยนะครับ 2. ให้สุขภาพใจที่ดีมีปัญญาที่สมบูรณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการสะสมของฤทธิ์แอลกอฮอล์ครับทั้งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บกว่า60โรคไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งตับแข็งหัวใจวายทำลายสมองเป็นที่มาของโรคความจำเสื่อมการตัดสินใจผิดพลาดมึนงงอีกทั้งก่ออุบัติเหตุอาชญากรรมตามมาอีกมากมายทำให้แต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า 26,000 คนและพิการอีกจำนวนนับแสนคนเรียกได้ว่าขาดสติจากน้ำเมาเพียงครั้งเดียวอาจเสียชีวิตหรือเสียอนาคตได้เลยช่วงเข้าพรรษาจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะช่วยลดเหตุร้ายเหล่านี้และจะเป็นช่วงเวลาของการพักฟื้นร่างกายของนักดื่มดีกับสุขภาพของคุณเองอย่างแน่นอนครับ 3. เป็นช่วงเวลาให้ความสุขกับครอบครัวคนที่มีส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตมีความใกล้ชิดกับนักดื่มมากที่สุดนั่นคือคนในครอบครัวงานวิจัยพบว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวขาดสติใช้ความรุนแรงทะเลาะวิวาททำร้ายกัน
จะมีมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีคนดื่มประมาณ4เท่าแต่หลังจากมีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วสมาชิกในหลายครอบครัวสามารถลดละเลิกได้ทำให้ครอบครัวมีช่วงเวลาของความสุขเพิ่มมากขึ้นเงินในครอบครัวก็มีเหลือมากขึ้นด้วยครับช่วงเข้าพรรษานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมีข้ออ้างในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะนิสัยคนไทยที่เรารู้กันดีมักจะขี้เกรงใจปฏิเสธใครไม่เป็นก็ใช้โอกาสเข้าพรรษานี้แหละครับใช้ปฏิเสธอบายมุขใครที่ชวนคนอื่นดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษาก็ถือว่าบาปมากนะครับถ้าจะชวนกันก็ชวนกันงดเหล้าเข้าพรรษาเช่นจากที่เคยรวมกลุ่มกันกินเหล้าตอนเย็นก็ควรเปลี่ยนเป็นการหากิจกรรมอื่นทำแทนเช่นการเล่นกีฬาออกกำลังกายเล่นเกมหรือหากอยากจะหาอะไรดื่มกินกันก็เปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มสุขภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชาหรือน้ำผลไม้ก็จะเป็นการรักษาสุขภาพและคุณจะพบว่าวงเพื่อนที่ไม่มีน้ำเมาเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีเยี่ยมเลยครับจากข้อมูลข้างต้นจะจริงหรือไม่ว่างดเหล้าแล้วได้ประโยชน์มากมายอันนี้ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าตัวคุณนะครับเข้าพรรษานี้ลองเริ่มดูสิครับบุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488 และ081-155-5052พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรThank you.